สอบถามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เทคโนโลยีโชว์เคสซึ่งอยู่ด้านนอกของห้องจัดงานนะครับหลังจากจบช่วงพิธีการแล้วเราจะเปิดให้ทุกท่านได้สัมผัสได้จับต้องกับ Hilux Revo อย่างใกล้ชิดนะครับแต่กิจกรรมในห้องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับการเปิดตัวที่สุดแห่งยนต์กรรมกับ Hilux Revo นั้นนอกจากจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกแล้วนะครับที่ประเทศไทยพร้อมกันทั้งประเทศเรายังจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24เรียกได้ว่าเป็นโตโยต้ามอเตอร์โชว์นะฮะให้พวกเราได้สัมผัสกันนะครับให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมสัมผัสแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของซึ่งการจัดการเปิดตัวครั้งนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะครับว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นอกจาก Hilux Revo ของเราที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบรถกระบะแล้วนะครับเรายังได้นำอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ถือว่าเป็น revolution แห่งการโชว์เคสนะครับปรากฏการณ์รูปแบบการแสดงโชว์ยนต์กรรมครั้งแรกในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยปรากฏการณ์ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้เราจะเนรมิตให้พื้นที่แห่งนี้นะครับกลายเป็นสถานที่ที่จะพาทุกท่านไปพบกับรูปแบบสมรรถนะที่ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคต Hilux Revo ขอเชิญทุกท่านพบกับโชว์สี่มิติ Hilux Revo 4 Dimensional Revolution Show ได้ณบัดนี้ครับThank you.
การเปิดยนตกรรมระดับโลก World Premier ที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Hilux Revo 4D Revolution Show นะครับซึ่งเราก็จะจัดการแสดงนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งงานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับอีกทั้งยังมีในส่วนของเทคโนโลยีโชว์เคสนะครับจัดแสดงให้กับประชาชนทั่วไปได้มาสัมผัสถึงนวัตกรรมสุดล้ำของ Hilux Revo และก็สำหรับท่านใดสนใจต้องการทดลองขับท่านใดสนใจทดลองขับนะครับเราได้เตรียม Revolution Experience เพื่อเป็นพื้นที่ในการทดลองขับไว้ให้ท่านแล้วนะครับส่วน Revolution Arena ก็จะเป็นการโชว์สมรรถนะของรถ Hilux Revo ที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยการไต่ภูเขาจำลองสูง10เมตรแล้วก็ยังมีฮอลล์เบอร์106นะครับฮอลล์106น่าจะเป็นทางด้านขวามือของผมนะฮะ Revolution City ทุกท่านสามารถสัมผัส Hilux Revoพร้อมสั่งจองกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายของรางวัลนะครับมาคอยสร้างสีสันแห่งความสนุกกันอีกด้วยเรียกได้ว่ามากันได้ทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดที่ว่านี้จะเปิดให้ทุกท่านนะครับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป22 23แล้วก็24พฤษภาคมนะครับที่ไบเทคบางนาแห่งนี้นะฮะสำหรับช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะเรียนเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนแล้วก็ช่างภาพทุกท่านนะครับได้ถ่ายภาพผู้บริหารของเราคู่กับสุดยอดยนตกรรมนะฮะที่จะมาปฏิวัติแวดวงรถกระบะรถยนต์แห่งอนาคต Hilux Revo นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับขอเซตอัพแบริเกดเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยนะครับให้กับเพื่อนๆช่างภาพสื่อมวลชนเพื่อทุกท่านจะได้ภาพนะในห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้อีกหน้าหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งยนตกรรมกับ Toyota Hilux Revo ครับหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมนิทรรศการในทางด้านฮอลล์ถัดไปนะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโชว์เคสของเรานะครับมาเป็น Revolution Experience พร้อมๆกันนะครับในช่วงหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับเราจะมีทั้งหมด4ช็อตด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยรายชื่อของผู้บริหารระดับสูงของ Toyota พร้อมทั้งแขก VIP นะครับตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนและช่างภาพเชิญเข้าประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยครับซ้ายและขวานะครับเชิญได้เลยครับ We're preparing the ground for the group photo of all the executives of Toyota Motor and our VIP guests สำหรับช็อตแรกนะครับกราบเรียนเชิญผู้บริหาร3ท่านจาก Toyota นะครับMay I invite Mr. Kiyoichi Tanada. Mr. Kiyoichi Tanada, นะครับเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation กรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyota Motor Asia Pacific Marketing and Sales กรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับขอเสียงปรบมือกับคุณ Tanada นะครับตามด้วยท่านเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าวิศวกรอาวุโสจาก Toyota Motor Corporation มิสเตอร์ฮิโรกินาคาจิมะกราบเรียนเชิญคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Toyota Motor ประเทศไทยนี่จะเป็นช็อตแรกนะครับ3ท่านแรกกับการถ่ายภาพ May I invite Mr. Yasumori Ihara.From Toyota Motor Corporation, Mr. Shinya Kotera from Toyota Motor Corporation, กราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลมหาชนท่านดร.ประจินเอี่ยมลำเนาพี่ขวัญชัยประพัฒน์พงษ์จากสื่อสากลคุณจรวยขันมณีจากยานยนต์สแควร์กรุ๊ป
คุณพลากรสมสุวรรณจากสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7พี่พัฒนาเดชอาสาสรรพกิจจากนิตยสารออโชคาไทยแลนด์คุณสุรินทร์วิทยาพงพันธ์จากช่อง3คุณวิรัตโหลทองจาก Inspire Entertainment May I invite Mr. Toshiyuki Oya from Toyota Motor Thailand คุณวิเชียรเอมประเสริฐสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มสายงานการบริหาร Mr. Agito Tajibanaรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มสายงานการตลาดมิสเตอร์โยอิชิซากระผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ เป็นไงบ้างครับทุกท่านครับกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับ Hilux Revo นะครับนี่คือการคุ้มค่าแห่งการรอคอยอย่างแท้จริงนะครับปฏิวัติในทุกมิติแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมในทุกตารางนิ้วเพื่อให้เป็นกระบะแห่งอนาคตอย่างแท้จริงนะครับแน่นอนครับการที่จะเป็นผู้นำได้เราต้องดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ครับและนี่คือกระบะ Hilux Revo ครับกับสโลแกนของเราคือปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตอย่างแน่นอนนะครับส่วนภายในภายนอกจะเป็นอย่างไรจะให้เห็นการปฏิวัติในทุกตารางนิ้วคุณผู้ชมครับทั้งรูปโฉมภายนอกรูปลักษณ์ภายในเครื่องยนต์รวมทั้งความปลอดภัยมีอยู่ใน Hilux Revo คันนี้ผมจะพาไปตามชมพร้อมๆกันครับจากนี้ไปผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสัมผัสกับทุกมิติที่มีการพัฒนาการของ Hilux Revo คันนี้นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือ Advanced Toughness หรือว่าความแข็งแกร่งที่ล้ำสมัยนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของการปฏิวัติ Hilux Revo คันนี้ลองมาดูนะครับดีไซน์ภายนอกนั้นจะมีความ OR โอทงนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งบึกบึนและความโฉบเฉี่ยวไฉไลนะครับซึ่งนี่คือแนวทางในการปฏิวัติเลยทีเดียวนะครับถ้าจะพูดถึงดีไซน์แล้วเราจะเห็นนะครับว่าภายนอกนั้นดูบึกบึนแข็งแกร่งมากนะครับเหมาะสำหรับการเป็นกระบะอย่างแท้จริงแต่ว่าในมิติของความบึกบึนแข็งแกร่งนั้นยังมีความโฉบเฉี่ยวทำให้เรารู้สึกสนุกกับการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ความโดดเด่นมันอยู่ที่ไฟครับไฟเราใช้ระบบ LED นะครับให้ทุกท่านได้สัมผัสกันด้วยความสุดยอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังมีไฟ Daytime Running Lights ตรงนี้ด้วยนะฮะจะเห็นเลยนะครับว่าทำให้มีความโฉบเฉี่ยวมากเวลาขับรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ขับกระบะครับนี่คือการขับรถสปอร์ตดีๆนี่เองนะครับส่วนภายในลองเข้ามาดูกันนะครับภายในมีความโออาร์ในทุกตารางนิ้วครับ
จะเห็นเลยนะครับว่าการตกแต่งนั้นจะทำให้เหมือนกับเราขับรถ SUV หรูหรานะครับดูนะฮะภายในกว้างขวางมากสำหรับคนขับและคนนั่งหน้านะครับส่วนคนที่นั่งหลังก็ยังมีความโออาโล่งสบายทำให้เรารู้สึกสบายในทุกอิริยาบถเมื่อเข้าไปอยู่ในไฮลักซ์วิโว่คันนี้นอกจากนั้นครับอุปกรณ์ภายในยังจัดเต็มนะครับลองมาดูนะครับทั้งพวงมาลัยที่มีคอนโทรลต่างๆอยู่บนพวงมาลัยนะครับปุ่มคอนโทรลทุกอย่างนั้นอยู่ตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายนี่คือคูลบ็อกซ์ครับเป็นช่องเก็บของที่จะมีความเย็นเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ220โวลต์ให้เราสามารถเสียบใช้งานกันได้และที่สำคัญคือนี่คือเป็นจอ LED เพื่อเพิ่มความบันเทิงขนาด7นิ้วและเป็นจอแบบสัมผัสกันด้วยนะครับนี่คือภายในที่จะเพิ่มมิติใหม่ๆสำหรับการสัมผัสกับกระบะ Hilux Vivo คันนี้ครับใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือขุมพลัง Hilux Vivo ครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ GD Efficient Boost นะครับนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีดีเซล Commonwealth ที่เป็นเจเนเรชันใหม่ล่าสุดเจเนเรชันใหม่ล่าสุดดีอย่างไรล่ะครับแน่นอนครับจะทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นเพราะว่าการเผาไหม้นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับและลดแรงเสียดทานแล้วก็ลดความร้อนของตัวเครื่องด้วยซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพนั้นเพิ่มพลังมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเห็นนะครับว่าเครื่องยนต์นี้ประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าเราจะออกตัวในระยะสั้นๆบรรทุกของหนักๆก็สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกเมื่อมองแล้วเครื่องยนต์เหมือนเล็กลงนะครับแต่ที่สำคัญประสิทธิภาพมันเหนือมากขึ้นครับถึงระบบการปฏิวัติการควบคุมหลักกันบ้านนะครับนั่นคือระบบเกียร์อัจฉริยะอัตโนมัตินะครับนี่คือ IMT 6 Speed ด้วยกันนะครับซึ่งจะทำให้การออกตัวของเรานั้นง่ายแล้วก็ไม่มีการกระตุกนะครับทำให้เรียบเนียนวิ่งได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเกียร์อัตโนมัติ6 Speed นี้เป็นแบบ Super Intelligent ETC นะครับซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่ามีฐานเกียร์กว้างนะครับแล้วก็ทำให้มีอัตราทดรอบเฟืองเกียร์นี้สูงขึ้นเมื่อกว้างขึ้นจะทำให้เครื่องยนต์เดินในระดับต่ำนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับต่อมาเลยนะครับสำหรับเรื่องของการที่เราจะขับขี่ในรูปแบบธรรมดาก็สามารถขับขี่ได้สบายๆแต่ว่าถ้าใครที่ชอบขับแบบออฟโรดคันนี้มีให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์หลายอย่างครับที่เหมาะสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการป้องกันล้อหมุนฟรีแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่า ATRC นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะติดลมหรือว่าติดโคลนที่ไหนไม่เป็นอุปสรรคอย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นยังมีระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับแล้วก็สวิตช์ปรับระดับอัตโนมัตินะครับทำให้ขับขี่แบบ4 wheel drive หรือว่าขับขี่4ล้อได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีระบบการช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับหรือว่า HAC แล้วก็ควบคุมความเร็วระหว่างทางลาดชันนั่นคือ DAC นะครับซึ่งจะทำให้ทุกการขับขี่เหล่านี้จะง่ายสบายสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ใน SUV ระดับหรูเท่านั้นครับแต่ณตอนนี้ SUV ระดับหรูถูกใส่ไว้ใน Hilux Vivo คันนี้เรียบร้อยครับการปฏิวัติการทรงตัวบ้านนะครับนี่ถือว่าเป็นระบบใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะสามารถควบคุมช่วงล่างได้อย่างมีพลวัตหรือว่า DCS นะครับทำให้ทุกการขับขี่นั้นคล่องตัวแล้วก็มีความนุ่มสบายมากยิ่งขึ้นนี่คือแพลตฟอร์มใหม่ครับแชสซีที่มีความกว้างมากขึ้นความ OR และมีความแข็งแกร่งทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับแชสซีนี้ก็ช่วยทำให้การขับขี่นั้นดูดซับแรงกระแทกได้ในทุกสถานการณ์หรือว่าทุกสภาพถนนแถมยังให้การขับขี่ที่มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่แหละครับทนทานแข็งแรงแล้วก็นุ่มสบายครับคราวนี้มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งโตโยต้าให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับนั่นคือการปฏิวัติด้านความปลอดภัยครับสำหรับ Hilux Vivo คันนี้นะครับระบบความปลอดภัยมีอย่างเต็มเปี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ VSC นะครับซึ่งปกติแล้วจะเห็นอยู่ในรถเก๋งทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้กระบะอย่าง Hilux Vivo ได้นำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ความปลอดภัยในการทรงตัวด้วยนอกจากนั้นการป้องกันการหมุนล้อฟรีอย่าง TRC ก็ยังมีอยู่ใน Hilux Vivo คันนี้รวมทั้งการควบคุมส่วนท้ายของเฟืองท้าย TSC นะครับก็ทำให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างที่เราไม่คาดฝันระบบความ
ปลอดภัยยังมีอยู่ด้านในนะครับนั่นคือถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ถึง7ตำแหน่งด้วยกันครับเอาให้ทุกคนที่อยู่ในห้องโดยสารนั้นมีความปลอดภัยทุกคนนะครับและโครงสร้างของรถก็เป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบ GOA ด้วยซึ่งแน่นอนครับทำให้มีความมั่นอกมั่นใจในความปลอดภัยคันนี้ได้แถมท้ายนะครับเรายังมีกล้องมองหลังติดท้ายกระบะด้วยนะครับทำให้ทุกการขับขี่นั้นจะมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับทุกหมดทั้งมวลนั้นถูกบรรจุอยู่ในคันนี้ครับ Hilux Revo รอให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ที่โชว์รูม Toyota ทุกสาขาทั่วประเทศและทั้งหมดนั้นก็คือความยอดเยี่ยมของ Hilux Revo คันนี้แหละครับซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายรายละเอียดทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับ Hilux Revo คันนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับเราจัดกิจกรรมพร้อมกัน5จังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลานสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับถ้าจะเป็นที่ขอนแก่นก็ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่จังหวัดขอนแก่นที่ภาคเหนือครับเชียงใหม่ก็มีที่ Central Festival นะครับส่วนที่ภาคใต้ Central Festival หาดใหญ่เรามีนัดกันที่นั่นครับและที่สำคัญครับภาคกลางกรุงเทพมหานครก็ที่นี่เลยครับ Bytech บางนากรุงเทพนั่นเองครับงานนี้จะเกิดขึ้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ22 23และ24พฤษภาคมครับ3วันนี้ให้สัมผัสกันแบบเต็มที่นะครับคุณมาทั้งสัมผัสภายนอกนะครับที่มีความโดดเด่นสง่างามและมาทดลองขับด้วยตนเองครับจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพสมรรถนะในการปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะกระบะอย่างเราๆเนี่ยแหละนะครับซึ่งในงานคุณจะได้เห็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้ได้เรียนรู้ให้ได้มีความสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับกับ Hilux Revo คันนี้นอกจากสิ่งที่เราจะมาชมกระบะและมาทดลองขับแล้วนะครับเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกับโชว์ชุดพิเศษนั่นคือ Hilux Revo The Revolution Show ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทดลองขับครับเป็นกิจกรรมขับไต่ภูเขาจำลองสูง10เมตรให้มีความเสียวให้มีความสนุกพร้อมกับเทคนิคแสงสีเสียงตระการตามากมายทีเดียวนะครับและเมื่อใครที่มาชมในงานก็จะได้พบกับฟรีคอนเสิร์ตสุดมันแล้วก็ได้กระทบไหล่ศิลปินดาราที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับทุกท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเกมสนุกๆรองรับทุกท่านในงานนี้ด้วยและที่สำคัญครับเมื่อมีเกมก็ต้องมีของที่ลึกมีรางวัลมอบให้กับท่านแบบฟรีๆด้วยนะครับและอยากจะชวนให้ทุกท่านได้ชมโชว์ชุดพิเศษครับนั่นคือ Hilux Revo 4D Revolution Shows นะครับอันนี้เป็นโชว์ชุดพิเศษครับจะเป็นการโชว์4มิติเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทยที่งานนี้ครับติดตามให้ได้นะครับ The Planet of Revolution ครับกับ Hilux Revo คันนี้เอาง่ายๆนะครับผมอยากจะไปทดลองขับก่อนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาทดลองขับที่ศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านทุกศูนย์ครับสามารถเข้าไปทดลองขับได้ส่วนผมขอเข้าไปนั่งก่อนนะครับครั้งแรกในโลกกับยนต์ระกับและขุมพลังที่จะปฏิวัติทุกความเชื่อใหม่ Hilux Revoเทคโนโลยีและประสบการณ์ขับขี่ที่ไม่เคยมีมาก่อน Hilux Revo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศที่งาน The Planet of Revolution 22-24 พฤษภาคมนี้